ขาดอยู่อย่างนี้มันยังได้อีกเลยเนี่ยผมว่าผมไม่กลัวเนี่ยตายก็ช่างหัวมันชีวิตตกต่ำทุกวันครับงานก็ไม่มีทำปกติไม่เคยเป็นอย่างนี้ครับผมแขนขาดีอยู่หาสมัครงานผมลองดูแล้วมันไม่ได้พี่งานที่ไหนก็ไม่สมัครเลยครับก็นอนตามแบบเขาเลยครับผมเห็นเขานอนที่ไหนผมก็นอนจำเป็นครับถ้าไม่นอนแบบเขาก็ไม่มีที่อยู่ก็กินบ้างไม่ได้กินบ้างก็อยู่ไปครับไม่กล้าไปขอใครครับในบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดเนี่ยค่อนข้างสูงมากพอสมควรจริงๆแล้วเนี่ยตัวคนในบ้านเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็เปราะบางอยู่แล้วมีปัญหาทางด้านสังคมทางด้านเศรษฐกิจทางด้านชีวิตความเป็นอยู่แล้วนะครับยิ่งพอโควิดเข้ามาเนี่ยนะครับมันทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันคูณ2ขึ้นไปเลยอย่างเช่นในเรื่องของการหางานหารายได้หางานอื่นๆที่เป็นงานรับจ้างเนี่ยไม่ได้เลยแม้แต่ในเรื่องของการเข้าถึงอาหารต่างๆเนี่ยเขาเนี่ยมีความยากลำบากอยู่พอสมควรนะครับหรือว่าแม้แต่หาความปลอดภัยให้กับตัวเองถ้าของกลางกระจกเงานะครับเรามองไว้อยู่3ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกเนี่ยนะครับในเรื่องของให้อุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองเช่นแมสเจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับสบู่เราพยายามที่จะจัดหาพยายามที่จะระดมนั่นแหละนะครับจากสังคมเนี่ยนะครับให้มันเพียงพอแล้วก็ต่อเนื่องป้องกันได้ก็มีหน้ากากครับซื้อบ้างแล้วก็แจกบ้างแต่คิดว่าต้องใช้ครับน่ากลัวครับเรื่องของแมสอุปกรณ์ในการป้องกันตัวเองมีองค์กรอื่นๆนะครับที่เป็นองค์กรที่ทำงานเกี่ยวกับคนไร้บ้านนะครับหลายองค์กรที่เป็นองค์กรภาคเอกชนร่วมมือกันแล้วก็แบ่งโซนแบ่งพื้นที่ในการที่เข้าไปดูแลคนไร้บ้านมีพวกสมาคมแม่บ้านทหารเข้ามาแจกที่เกาะพญาไทครับใช้ซ้ำไหมครับพี่หมดก็หาใหม่ครับใช้แล้วก็ซักเอาครับก็เปลี่ยนนะครับไม่ได้ใช้บ่อยอันที่2เนี่ยเรื่องอาหารสนับสนุนเขาสามารถเข้าถึงอาหารได้อย่างครบถ้วนต่อเนื่องการแจกจ่ายอาหารนะครับตอนนี้ก็ได้พื้นที่แล้วเป็นหัวลำโพงนะครับจะเป็นจุดหลักที่เราจะทำเรื่องของการแจกจ่ายอาหารนะครับเหมือนเป็นครัวกลางและบางทีเขาไม่มีเขาเข้าวัดมั่งเขาก็มีให้เนี่ยเป็นอย่างนั้นกินบ้างไม่ได้กินบ้างก็อยู่ไปครับไม่กล้าไปขอใครครับบางทีมีตังเหลือนิดหน่อยก็ซื้อกินไม่มีก็ไม่ได้กินที่3เนี่ยเราพยายามมองถึงเรื่องของพื้นที่ปลอดภัยถ้าสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันวิกฤตเช่นเริ่มมีการระบาดที่มากเพิ่มมากขึ้นเราจะได้พาเขาเนี่ยไปสู่ในพื้นที่ปลอดภัยให้ได้นะครับกำลังมองกันอยู่ว่าจะใช้พื้นที่ไหนนะครับเป็นพื้นที่รองรับเขาเช่นสนามกีฬาแฟลตของการเคหะที่มีอยู่นะครับตอนนี้ก็พยายามที่จะมองในช้อยที่รัฐเนี่ยสามารถไปขอความร่วมมือไปสั่งการได้หาที่อยู่อาศัยลำบากครับเมื่อก่อนก็นอนได้ตามปกติพอไอ้โรคโควิดมานี่มันลำบากครับก็นอนตามแบบเขาเลยครับผมเห็นเขานอนที่ไหนผมก็นอนจำเป็นครับถ้าไม่นอนแบบเขาก็ไม่มีที่อยู่ก็อาจจะสร้างพื้นที่นะครับที่มันเหมาะสมนะครับให้เขาได้อยู่มันอาจจะต้องเป็นพื้นที่ที่มันอยู่บนหลักการบริการไม่ใช่สังคมสงเคราะห์ทุกคนควรที่จะได้รับบริการแบบนี้นะครับขั้นพื้นฐานแบบนี้เท่าเทียมกันอย่างในฝรั่งเศสเนี้ยครับโรงแรมเนี่ยมันถูกดัดแปลงให้เป็นที่อยู่ของคนไร้บ้านนะเขาจัดการปัญหานี้ใช่นะฮะด้วยวิธีการแบบนี้เลยนะครับเพราะว่าเขาสั่งปิดโรงแรมหมดไงกระทรวงการบ้านสังคมเนี่ยเกี่ยวข้องที่สุดแล้วนะครับที่จะดูแลคนกลุ่มนี้นะครับหรือว่าแม้แต่กรุงเทพมหานครเองเนี่ยเราก็อยากเรียกร้องนะผมคิดว่าน่าจะมีบทบาทมากกว่านี้นะครับในการที่ออกมาดูแลเนี่ยถ้าใครคนนึงเป็นเนี่ยแน่นอนนะครับมันมีการระบาดถ้ารัฐยังไม่รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเข้าเร่งด่วนที่จะต้องเข้ามาดูแลไม่ใช่การเข้ามาจัดการจะดูแลยังไงที่ทำให้ไม่ละเมิดเขามากเกินไปรายได้ก็พอมีรับจ้างไปได้ครับถือธงโบกป้ายอะไรแบบแจกใบปลิวอะไรครับพลกรฉุกเฉินนะพี่เดือดร้อนนะครับอยากจะมีมูลนิธิอะไรมาช่วยครับไม่มีงานเพราะจำเป็นต้องอยู่ไงมันเป็นอย่างนั้นอ่ะ
ไม่มันต้องจำเป็นนะว่าเพิ่งได้วันนี้มั้งปกติก็มาพักได้วันนี้มีพรกฉุกเฉินวันแรกแล้วต้องเปลี่ยนที่นอนไหมป้ายรถมีก่อนนะพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ชีวิตตกต่ำทุกวันครับงานก็ไม่มีทำก็เศรษฐกิจก็เป็นแบบนี้ด้วยต้องมาเป็นอย่างนี้ครับปกติน่าจะมีงานทำได้อย่างน้อยก็มีที่กินที่อยู่แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีอะไรครับจากคนเคยทำงานตอนแรกผมทำงานก่อสร้างครับแต่โลกนี้มาครับสมัครงานที่ไหนก็ไม่ได้เล่ร่อนสดๆร้อนๆเลยครับกี่อาทิตย์เนี่ย2อาทิตย์อะไรเงี้ยครับผมครับปกติไม่เคยเป็นอย่างนี้หรอกครับผมแขนขาดีอยู่หาสมัครงานผมลองดูแล้วมันไม่ได้พี่ท้อครับกลัวไหมครับพี่ก็ไม่กลัวครับเพราะเราป้องกันไปแมสก็ใช้เจลล้างมือครับไม่กลัวทำไมใส่แมสฮะไม่ใส่ขึ้นมาขึ้นรถเมล์เขาไปใส่มันไม่ได้หัวข้ามเขาบอกไม่ต้องอยู่แต่กับบ้านแต่หัวข้ามไปก็ต้องอยู่แต่กับบ้านอยู่เป็นที่ครับเสี่ยงครับความท้าทายนะครับเขาก็กลัวกันกลัวโลกนี้ครับเขาไม่กล้าสูงสิงต่างคนต่างทักแล้วก็ไปกันผมว่าผมไม่กลัวอ่ะตายก็ช่างหัวมันปรับอะไรก็นอนอยู่อย่างนี้อยู่แค่ขาดนี้มันยังได้อีกเลยเนี่ยขาดอยู่อย่างนี้มันยังได้อีกเลยเนี่ยเนี่ยโอ้โหผมยิ่งอยากเป็นถ้าพูดว่าไอ้บ้านเนี่ยมันไม่ใช่ไงเพราะว่าบ้านผมก็มีบ้านอยู่ต่างอีกต่างจังหวัดแต่ด้วยความว่ายากจนมาทำงานได้ทำงานมั่งไม่ได้ทำงานมั่งก็อาศัยว่ากับนอนอย่างนี้ก็ตามเวียนตามกรรมนะง่ายง่ายถ้าเกิดคนมันจะตายมันก็ตายจริงพี่แล้วคนไม่ตายก็ยังอยู่ใช้กรรมอย่างนี้ครับตามผมเชื่อนะแต่ว่าผมก็อยากดูแลแบบนี้มีผ้าปิดปากมีอะไรแบบนี้ของเขาบ้างก็แล้วแต่เวรกรรมครับง่วงไหนก็นอนนั่นแล้วครับ